สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลหนังไซไฟไทยในรอบ100 ปีถ้าไม่ได้ดูนะเสียดายแย่เลยสลิดออปตัสแว่นกรองแสงที่ช่วยปกป้องสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายสายตาของคุณและเขาบอกว่าเลนส์เขาเนี่ยโอ้กรองแสงได้แบบไม่มีทางเล่นรอดมาได้และกรอบแว่นทำจากสแตนเลสสตีลเนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวเครื่องบินลบโอ้โหแข็งแรงเหี้ยแล้วก็อย่าลืมชาวนอนหนังโค้ดเวอร์มูฟวิสลด100ต้องบอกว่าสลิดเป็นหนังไทยที่เต็มไปด้วยของดีหนังสนุกมากพระเอกนางเอกดาราหล่อสวยทุกคนเลยสเปเชียลเอฟเฟกต์ดีมากเรียบเรียงเรื่องดีนะสะท้อนสังคมโลกทุกวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นควันมลพิษพวกเราก็เจ็บป่วยกันรายวันใครที่ผ่านไปผ่านมาขาจรเนี่ยก็ดูถึงตรงนี้นะครับดูถึงนี้อย่าไปเกินกว่านี้นะอย่าไปเกินกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าไปเกินกว่านี้จะสปอยแล้วขาจรน่าจะไปแล้วน่าจะดูคลิปไม่เกินเนี่ยนาที2 นาทีเนี่ยน่าจะไปแล้วนะเรามาคุยกันแบบจริงๆดีกว่าเอาความเป็นจริงนะสลิดเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะเห็นมันตั้งแต่โปรโมแล้วว่าแม่งน่าจะไม่ได้อย่างน้อยๆอย่างหนึ่งเลยนะสลิดคือโปรโมไปทางหนังไปทางเนี่ยนี่คือเรื่องแรกที่แม่งไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าคุณกำลังนั่งดูผมอยู่เนี่ยน่าจะไม่ได้คิดจะไปดูแล้วเพราะถึงตอนนี้หมดรอบไปแล้วนะตอนที่ผมถ่ายนี่คือแม่งหลายๆรอบนี่คือหมดไปแล้วนะหลายๆโรงนี่คือหมดรอบไปแล้วนะหาดูยากแล้วกลายเป็นหนังหาดูยากไปแล้วนะซึ่งตอนหัวคลิปเราแนะนำให้เข้าไปดูเราถือว่าโกหกปะวะ ช่างแม่งเถอะแต่ว่าหาดูยากแล้วแต่คุณน่าจะได้เห็นตัวอย่างหนังของสลิดถูกไหมในตัวอย่างคุณเห็นอะไรบ้างอ่ะคุณน่าจะเห็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมเลือดที่เป็นยาใช่ไหมที่เขาโปรโมทเลือดที่เป็นยาโรคมลพิษมลภาวะมีสลิดขาวสลิดดำสู้กันมนุษย์อยู่ยากต้องใช้เครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เห็นในตัวอย่างอะแทบแบบประมาณสัก 10% ของหนังมั้งเรื่องของหนังทั้งหมดก็คือไอ้แก๊งเนี่ยที่อยู่ที่หน้าปกเนี่ยที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นแก๊งที่แข่งเกมมันเป็นทีมแข่งเกมกันนางเอกเขาเป็นลูกของคนที่สร้างเกมเลยผู้พัฒนาเลยอย่างนั้นเลยแล้วนางเอกเขาก็มีปมไงว่าพ่อเขาไม่รักตอนเด็กๆครอบครัวนางเจออุบัติเหตุด้วยรถฟัมแล้วก็แม่ตุยแล้วก็ตัวพ่อเขานี่พยายามนึกไปด้วยนะเกือบลืมไงคนหนังไม่มีเหี้ยอะไรเลยออกจากโลมนี่แม่งแบบจะลืมไม่ได้อะคือพ่อเขาไปประสบอุบัติเหตุขับรถเฉียวสลิดแล้วก็แม่ตายลูกก็กำพร้าแม่และก็โกรธพ่อลูกเขารู้สึกว่าพ่อไม่รักแล้วเขามาแข่งเกมเนี่ยเพื่อที่จะมาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยเก่งนะให้พ่อมองเห็นเพื่อให้พ่อมองเห็นปลอมตัววิธีปลอมตัวของเขาก็ละครไทยใช้นะครับปกติละครไทยเวลาแบบนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายก็คือแบบแปะหนวดถูกป่ะไม่ว่านมคุณจะใหญ่แค่ไหนแต่แปะหนวดปั๊บเป็นผู้ชายเลยเหมือนกันใส่หน้ากากใส่แมสมีหมวกแล้วเวลาแข่งเกมหมวกแมสจำไม่ได้แล้วเขามาแข่งเกมกันประเด็นก็คือไอ้ทีมของนางเอกเนี่ยคือเก่งมากนี่คือแบบทีมท็อป3ของเซิร์ฟเลยเก่งโคตรนะแล้วในเรื่องเขาคงอยากจะขายฝั่งจีนด้วยมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยมีตัวละครหนึ่งในทีมที่พูดจีนอันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าแบบมึงคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงโอเคพวกมึงอาจจะแบบพูดได้2 ภาษากันทุกคนก็ได้ก็คือในขณะที่ทุกคนคุยกันภาษาไทยหมดมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งพูดภาษาจีนขึ้นมาแล้วคุยกันแบบคุยจริงๆอ่ะเหมือนในกลุ่มนึกภาพกลุ่มมี5 คน 6 คนประมาณนี้แล้วมีคนหนึ่งพูดจีนพูดแล้วขยันพูดจีนพูดจีนพูดที่เหลือก็คุยรับกันเป็นภาษาไทยโอ้โหในนั้นมันก็จะเหมือนเป็นวงสนทนาภาษาไทยที่มีจีน โผล่ขึ้นมาอยู่คนนึงแล้วก็คุยสำหรับผมจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเขาน่าจะต้องการที่จะแบบเซอร์วิสนะฝั่งคนจีนด้วยนะคิดว่างั้นประเด็นก็คือในทีมเขาอ่ะมันเหมือนโบ๋ไปคนหนึ่งรู้สึกว่าไอ้คนจีนเนี่ยมึงน่าหายไปคนหนึ่งก่อนหน้านั้นแม่งรวมตัวกันไปที่โรงงานเป็นเหมือนโรงงานโกดังของพ่อเขาในโกดังนั้นมีของเต็มเลยนะของที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยไออาวุธปืนน่ะที่พวกคุณเห็นน่ะในนั้นน่ะเครื่องเล่นเกมที่คุณว่าดูปลอมๆกันน่ะไอพวกนี้ก็ไปขโมยทีมมึงดูมีชื่อเสียงนะดูดังด้วยแต่ก็ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์หรือเหี้ยอะไรสักอย่างก็ไปขโมยเข้าไปในโกดังบ้าไปขโมยออกมาขโมยของพ่อตัวเองระหว่างเข้าไปขโมยก็เห็นพวกสลิดกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาแล้วเผอิญไปชนสลิดตัวหนึ่งสลิดขาวนัยยะของสีสลิดนี่เข้าเรื่องนัยยะของสีได้ด้วยนะหนังเรื่องนี้ ถ้าเป็นสลิดดีคนดีต้องสีอะไรคนดีสีอะไรสีขาวใช่ไหมบริสุทธิ์สีขาวสลิดเลวเนี่ยสลิดเลวสีอะไรครับนักเรียนสีดำก็ตามนั้นเลยตามที่คุณเห็นนะสลิดดีสีขาวสลิดเลวสีดำไปชนสลิดสีขาวสลิดพระเอกปั๊บเข้ามาหลังจากที่ไอ้สลิดดีนี่เข้าผมเรียกสลิดดีนะไอ้สลิดดีสีขาวเนี่ยเข้ามาในทีมปั๊บนางเอกไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนอกจากนอนกกสลิดนางเอกแม่งเอาสลิดขึ้นรถแล้วก็นอนกกสลิดอยู่ค่อนเรื่องอ่ะแล้วที่ผมพูดถึงไอ้คนที่พูดจีนนั่นน่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่าไปเรื่อยๆปั๊บไอ้หนุ่มจีนคนเนี้ยเขาก็จะต้องแบบเหมือนกลับประเทศโดนต่อยแบบบาดเจ็บอ้อไปรักษาต้องกลับไปรักษาตัวที่ประเทศเขาเลยอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยโบคนนึงไงในทีมโบคนนึงก็ให้เฮียเนี้ยไปเล่นไอ้เฮียเนี้ยพอไปเล่นเกมปั๊บมันก็แบบโคตรเก่งไม่เคยเล่นเกมมาก่อนแต่โคตรเก่งเกมที่พ่อนางเอกสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นเกมที่เหมือนเอาตัวเองเข้าไปเล่นจริงๆเลยเวลาสู้กันหรือเวลาอะไรก็วัดจากพละกำลังจริงๆใช่ไหมพระเอกเป็นสลิดไงก็คือแรงก็คือเกินมนุษย์เกินอะไรอยู่แล้วก็คือแม่งเล่นเกมก็กลายเป็นโคตรเก่งไปเลยอะไรประมาณนั้นพอไปเล่นเกมก็โอ้โหก็เก่งกว่าเดิมเพื่อนแม่งประหลาดใจแต่ประเด็นก็คือพอรถชนสลิดปั๊บหนังไม่มีเหี้ยอะไรครับหยุดเล่าเรื่องเลยเพื่อให้เห็นนางเอกนอนกกสลิดหลายคนอาจจะงงว่าเล่าทำไมกกสลิดนางเอกนอนกกสลิดเขาเล่าทำไมซีนโมเมนต์พระนางไงเขาอยากให้มีเป็นช่วงแบบโมเมนต์พระนางอยู่ด้วยกันเพราะสุดท้ายหนังตอนจบพระเอกนางเอกก็ต้องรักกันอย่างมีความสุขถูกไหมหนังเรื่องนี้จบแบบนี้ครับรักกันอย่างมีความสุขซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็ต้องมีโมเมนต์ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่งั้นมันจะแฮปปี้เอนดิ้งได้ไงใช่ไหมก็ให้เห็นสลิดพูดไม่ได้ก็หิวเขาแล้วอย่างเงี้ยไม่พอเริ่มพูดได้ก็ต้องไปฝึกสลิดเล่นเกมอีกเอาอีกออกไปแข่งเกมได้แป๊บเดียวกลับมาฝึกอีก 80% ของเรื่องให้พวกกูเห็นอยู่อย่างเงี้ยคือแข่งเกมฝึกสลิดแข่งเกมนอนกกสลิดแล้วกลับไปแข่งเกมแล้วกลับมากกสลิดแล้วกลับไปแข่งเกมแล้วขับมากกสลิดโดยที่ในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องโดยที่ในทีมก็จะมีเพื่อนในทีมที่กูแอบรักมึงนะมึงไม่รู้เหรอหึงนางเอกที่แม่งเอาสลิดมากกในเรื่องพวกแม่งยังไม่รู้ด้วยว่าคือสลิดเพราะตอนชนน่ะมันเปลี่ยนร่างเป็นรูปคนอยู่คือสลิดอ่ะมันสามารถแปลงร่างแปลงกายเป็นคนได้ในเรื่องเขาบอกอยู่แบบสลิดอยู่มานานมากมันสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ได้เพื่ออยู่กลืนอารมณ์ประมาณว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ก็มีสลิดนะแต่เขาแปลงร่างเป็นคนอยู่รวมกับพวกเราอะไรอย่างนี้นะตอนพระเอกก็แปลงเป็นคนอยู่แล้วสลิดโดนรถชนความจำเสื่อมสลิดโดนรถชนความจำเสื่อมมันก็มีคนหนึ่งในทีมหึงนางเอกแบบมึงทำไมมึงเข้าข้างมันนักอะมึงไปนอนกกมันนะมันมีอะไรกับมันแล้วใช่ป่ะหึง หึงพูดไม่ถูกหึงหน้ามือตะมัวแต่สุดท้ายมันก็หายหึงมันจะมีซีนหนึ่งที่ไอ้เฮียเนี่ยหลังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หึงไปนางเอกก็ไม่สนใจอยู่ดีนะเพราะว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด ไอ้เฮียนี่ก็เดินขึ้นลิฟต์ตอนนั้นขึ้นกับวันเดอร์เฟรมมั้งปลอบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายดีนะครับกลับมาก็แข่งเกมกันปกติปัญหาต่อไปก็คือเกมสุดท้ายไอ้ทีมนางเอกเนี้ยชนะจนเหมือนเป็นท็อปของเซิร์ฟเวอร์เลยทีมอันดับหนึ่งเลยได้เข้าไปเล่นเกมสุดท้ายนะครับซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยมันจะมีประตูคล้ายๆประตูมิติสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วทั้งทีมก็ต้องเอาปืนนั่นน่ะปืนที่มึงถือมาตลอดทั้งเรื่องอ่ะเหมือนปืนบีบีกันหน่อยฮะซึ่งก็น่าจะใช้ปืนบีบีกันนะมั้งมาถ่ายนั่นแหละนะครับก็มีแว่นตาตอนเกมสุดท้ายของเรื่องมันก็จะเป็นการรวมนะเล่นด่านสุดท้ายไงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็พาเข้าไปในประตูมิติแล้วด่านสุดท้ายไอ้พวกเนี้ยก็ใส่อาวุธคอมหน้ากากแว่นตาเหมือนที่คุณเห็นนะไอเห็นในตัวอย่างนั่นแหละคือด่านสุดท้ายนะเข้าประตูมิติไปปั๊บตัวหนังก็อธิบายเลยว่านี่คือโลกสมมุติสร้างด้วยระบบปฏิบัติการที่ล้ำหน้าที่สุดมันเหมือนจริงสุดๆอะไรเงี้ยและกฎข้อหนึ่งก็คือห้ามถอดแว่นนะมันจะมีปัญหากับตัวผู้เล่นได้อะไรอย่างงี้ไงพวกนี้ก็ไม่ถอดใส่แว่นแล้วก็เหมือนจริงโคตรเลยเอามือไปจับก้อนหินนี่มันก้อนหินเลยกูอยากจะบอกก็ใช่ดิเฮีย ไอพวกนี้ก็เชื่อเลยในทีมนี้เชื่อกันหมดเชื่อคนง่ายนี่ครับเชื่อหมดเลยนี่คือทีดีเหมือนจริงจับปั๊บต้นไม้เลยจับปั๊บสลิดมาเป็นก้อนทีดีเลยนะเป็นก้อนโมเดลทีดีเลยเป็นโมเดลทีดีเดินมาเลยนี่เชื่อนี่เฟลิสจริงๆเชื่อปั๊บไอ้พวกนี้ก็ยิงเลยยิงป๊อบยิงโดนตบจริงเจ็บคราวเนี้ยเจ็บปุ๊บเจ็บจริงโอ้ยเจ็บจริงเดี๋ยวโอ้ยเจ็บจริงกูจะรั่วมันมีเลยในฉากชู้กันแล้วก็แบบชู้กันแล้วมันก็โอ้ยเจ็บจริงโอ้ยเจ็บจริงแต่ว่าในทีมอ่ะมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับเลือดสลิดใส่หลอดเอาไว้มันมีอยู่ประมาณพอดีคนนะเท่าที่เห็นนะมีประมาณพอดีคนใครบาดเจ็บก็ใช้อันเนี้ยฉีดปึ๊กฉีดเลือดสลิดเข้าไปข้างในก็แบบเหมือนฟื้นฟู HP ในเรื่องอ่ะมันจะมีตัวพ่อนางเอกคอยคุมเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นเหมือน GM คอยคุมเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเขาก็ประกาศบอกอยู่ว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเลือดลดหรือจะตายรู้สึกบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ไออันเนี้ยยาที่เป็นเหมือน HP แบบพกพาเพิ่มปั๊บเพิ่มเลือดได้อย่างเงี้ยมันจะทำกลับมาแบบเลือดเต็มเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยนี่บาดเจ็บโอ้ยเจ็บจริงโอ้โหเหมือนจริงมากโอ้ยไอ้สัตว์เหมือนจริงโอ้ยเจ็บจริงเลยนี่รู้สึกเจ็บจริงเลย บาดเจ็บจริงเราก็ใช้เลือดสลิดปุ๊บโอ้ยคึกคักขึ้นมากระชุ่มกระชวยนะพอสู้ขยี้ให้กูเห็นอยู่พักนึงเลยไม่มีอะไรเลยครับซีนแอคชั่นนี่ก็คือ มีกล้องเหวี่ยงไปมาแล้วก็มีคนยืนแล้วก็ติ้วนะครับมีแทนสายตามั่งมีสลิดเป็นก้อน 3D อ่ะวิ่งใส่ตึ้งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนางเอกก็รู้สึกว่าตอนนั้นนางเอกมั่งบาดเจ็บมั่งนางเอกบาดเจ็บมั่งประเด็นมันอยู่ตรงที่พระเอกเริ่มรู้ตัวแล้วความจำเริ่มกลับมาใช่ป่ะความจำเริ่มกลับมามันก็ใช้เลือดของตัวเองนี่แหละให้นางเอกเพื่อรักษาคือในเรื่องอะเลือดของสลิดก็มีสรรพคุณที่ต่างกันอีกถ้าเป็นสลิดตัวสีเขียวผมใช้คำว่าสลิดธรรมดาแล้วกันถ้าเป็นสลิดธรรมดาสลิดสีเขียวคือไอ้เลือดสีเขียวพวกนั้นน่ะมันก็คือใช้รักษาแผลใช้รักษาอาการเหมือนเป็นยารักษาระดับหนึ่งประมาณนั้นระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสลิดสีขาวคือพระเอกอะมันเหมือนเป็นยาที่หายากขึ้นไปอีกนะอันนี้คือทำให้ผู้ดื่มเนี่ยเหมือนเป็นอมตะอะไรอย่างนั้นได้เลยประเด็นคือสลิดสีขาวเนี่ยช่วยนางเอกไว้ใช่ป่ะแล้วเขาก็กลายร่างเป็นสลิดสีขาววุบแล้วก็เดินหายไปสุดท้ายพวกนี้ก็ได้รู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันโลกแห่งความเป็นจริงนี่สุดท้ายสลิดสีดำสีขาวก็สู้กันสู้สลิดสีดำโดนศอกมหาปลัยตัดหัวขาดตุย พระเอกนางเอกอยู่ร่วมกันมีความสุขมนุษย์ก็มีความสุขมันพูดอย่างนี้นะรู้สึกนะมนุษย์ก็มีความสุขนางเอกพระเอกก็มีความสุขผู้ชายคนนี้ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เขาความจำยังเสื่อมค่ะ รักกันนี่คือคู่ฉันเลยค่ะจบแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายไม่ได้เลยเลยตอนไปดูตัวอย่างก็นึกว่าแบบจะเล่าแบบว่า เรื่องมลพิษเรื่องแบบมีสักมุมหนึ่งที่สะท้อนหรือพูดถึงหรือขยี้เรื่องอะไรเรื่องมนุษย์ไม่มีก็เป็นแก๊งเด็กกลุ่มหนึ่งที่มันเล่นเกมไอ้บริษัทเฮียนี่ก็หลอกเกมเมอร์ไปฆ่าสลิดทำไมมึงต้องลงทุนขนาดนั้นเพื่อหลอกเกมเมอร์ไปฟัดสลิดด้วยวะเป็นครั้งแรกเลยที่ดูแล้วรู้สึกแบบออกจากโรงแล้วแบบเคว้งคว้างเหวอรู้สึกว่าแม่งดูจบว่าไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยอะซีจีลอยบทไม่ได้เลยอ่ะพาร์ทพระนางรู้สึกไหมว่านี่คือพระนางนี่เข้ากันได้มีซีนขยี้ด้วยนะพระเอกจริงๆแม่งแบบพล็อตละครไทยเหมือนกันนะแบบว่าพระเอกความจำเสื่อมนางเอกมาดูแลทำให้รู้สึกรักและผูกพันก็ไม่ได้อะไม่ได้จริงๆบทก็ไม่ได้การแสดงผมพูดว่าผมไม่ชอบดีกว่ามุมนี้ดีกว่าผมรู้สึกไม่เอนจอยกับการแสดงในแบบที่มันเกิดขึ้นในสลิดตรงนี้ผมรู้สึกผมไม่เชื่อใครเลยว่าการแสดงที่เกิดขึ้นนั่นคือตัวละครตัวนั้นจริงๆผมไม่อินเลยนะครับแล้วก็โพสต์โปรดักชั่นไม่ผ่านเลยสลิดลอยเฮี้ยเลยนะไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเชื่อเลยคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำแล้วอะไรดลใจให้ด็อกเตอร์ที่มีเงินขนาดนี้มีอำนาจขนาดนี้สร้างเกมเพื่อคัดเกมเมอร์ไปฆ่าสลิดไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้สลิด0 คะแนนครับผมรู้หลายๆคนอยากดูไม่ทันใช่ไหมผมอยากดูไม่ทันบางคนก็อยากไปดูนะหนังเฮี้ยก็อยากไปดูใช่ไหมแต่ก็ดูไม่ทันอะไรเงี้ยก็มาดูคลิปรีวิวก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเข้าสตรีมมิ่งสักเจ้าแหละผมว่านะครับสลิดนะประมาณนั้นนะครับจริงๆในสัปดาห์นี้ผมมีไปไล่ดูหนัง2-3 เรื่องด้วยที่น่าสนใจอย่างดอยบอยก็ดูมาแล้วเฮ้ยดอยบอยน่าสนใจนะครับแต่ว่าดอยบอยนี้ผมอาจจะขอโอกาสซ้ำอีกสักรอบ2 รอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหนังที่เล่าถึงนัยยะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากพูดได้เต็มปากอยากพูดให้ครบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเวลาเก็บอีกสักหน่อยแต่ดอยบอยดีครับก็ดูดอยบอยแทนก็ได้ดูดอยบอยแทนก็ได้โอ้โหแม่งไม่ดูสลิดแล้วไปดูดอยบอยแทนนี่คือแบบเขินเลยนะพูดอย่างนี้มันเขินกันนะแต่ว่ามีในสตรีมมิ่งไงแล้วก็อย่าลืมนะชาวนอนหนังนะครับแว่นกองแสงออฟตัดเท่านั้นนะครับเขามีหลายทรงให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็โค้ดVermoviesลด100นะครับอย่าลืมมาใช้โค้ดเยอะๆนะฝากใช้คนเยอะๆครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกชอบคอนเทนต์ความรู้สึกหลังดูของนอนหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้เม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เนี่ยครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ